โรเซ่โรเจแชยองเจ้าแชโรเซ่พักแชยองสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ PRvariety.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังประวัติของเขากันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะโรเซ่นะคะเกิดที่นิวซีแลนด์และเติบโตในออสเตรเลียค่ะหลังจากเซ็นสัญญากับค่ายเพลงเกาหลีใต้ YG แล้วนะคะในปี 2012 เธอเปิดตัวเป็นสมาชิกของ Blackpink ในปี 2016 ค่ะและยังเปิดตัวเป็นศิลปินเดี่ยวกับซิงเกิลอัลบั้ม R ในเดือนมีนาปี 2021 อีกด้วยค่ะพักแชยองของเรานะคะเกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 หรือ ค.ศ. 1997 ค่ะพ่อแม่ของโรเซ่นะคะเป็นชาวเกาหลีใต้โดยแท้ค่ะแต่มาอยู่ที่นิวซีแลนด์โรเซ่มีพี่สาว1คนนะคะชื่ออลิซซึ่งอายุมากกว่าเธอ4ปีค่ะโรเซ่นะคะอาศัยอยู่นิวซีแลนด์จนอายุ7ขวบและย้ายไปที่เมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียน QS และเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยนะคะและเรียนร้องเพลงกีตาร์เปียโนและเคยแสดงร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์ด้วยค่ะเมื่อปี 2012 โรเซ่เข้าร่วมการคัดเลือกจากค่าย YG โดยการร้องเพลงและเล่นกีตาร์ในเพลง Am Your ค่ะและชนะอันดับ1จากผู้สมัครราว700คนค่ะเธอก็ย้ายไปอยู่ในกรุงโซลและเข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดตั้งแต่7พฤษภาคม 2012 นั่นเองค่ะหลังจากได้รับการฝึกฝนเป็นระยะเวลา4ปีนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าโรเซ่เนี่ยจะเป็นสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มหนึ่งจนกระทั่งปี 2016 YG ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกกลุ่มอย่างเป็นทางการโดยมีโรเซ่หนึ่งในสมาชิกวง Blackpink ของเรานั่นเองบทสัมภาษณ์ทางวิทยุช่องหนึ่งนะคะโรเซ่เนี่ยยกให้แทยังสมาชิกวง Big Bang เนี่ยเป็นไอดอลของเขาในอาชีพของเขาเลยค่ะและด้วยความสามารถหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักของโรเซ่นะคะก็ทำให้ครองใจคนทั่วโลกในนามของ Blackpink ยังไงแล้วก็อย่าลืมไปติดตามโรเซ่พักหรือพักแชยองกันด้วยนะคะน่ารักเหมือนแมวน้อยเลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset